คิเยปิคุอามันเตสิทเวเมปิคเวอันตาปาปะชิเตนะนะเสวิตาปายโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุชะนิโกอนาริโยอนาทสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาทสันหิโตเอเตเตปิขเวอุโคอันเตอนุปคัมมัมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนลปฏิตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาปุณโณภวิกานันทิราคะสหคตาตาตระตาตราภินันทินิสัยยทิทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวตัณหายะอเสสวิราคะนิโรธโทจาโคปฏินิสสะโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุก
ขขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตภันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตภันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาภันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุ
ทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพัมมะเกสัสมณะพรหมนิยาปชายสเทวมโนสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาละเกสัพพัมมะเกสัสมณะพรหมนิยาปชายสเทวมโนสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมทัสสนังอุทัปปาทิอโกปาเมวิโมตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณัปปโวติอิธัมมโวจะภะคะวาอัตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจะปะนวายาการณาสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกณทัญญาสวิรชังวีตมลังธรรมจักขุงอุทัปปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภะคะวตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภะคะวตาภาลานสิยังอิสิปัตตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิงติภูมินังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาธัมมโนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธัมมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธัมมโนสาเวสุงสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธัมมโนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัทธัมมโนสาเวสุงปร
ิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัตถังสุตตวาพรหมกายิกาเทวาสัตถมนุสสาเวสุงเอตัมภควตาภารานสิยังอิสิปตเนมิกทาเยอนุตตรังธรรมจักขังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอะภูคาจิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกธาตุสัมกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยติอิติหิทังอายัสสมโตโกณทัญญาสะอัญญาโกณทัญโยตเววนามังอาโหสิติเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาปารานสิยังวิหารติอิสิปตเนคาถาเยตาตระโคปะคะวาปัญจวัคคิยเปิคุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปะปะชิเตนะเสวิตาภายโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคนิโกอนาริโยอนาทสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาทสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโปอันเตอนุปคัมมะมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคไสยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายา
นิพพานายสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชังนัลปฏิตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานันทิราคะสหคตาตาตระตาตราภินันทินิสัยยทิทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะอเสสวิราคนิโรธโทจาโคปฏินิสสะโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพ
อนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตัพพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิยาวกิวันจะเมภิกขเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพรมเกสัสมณพรหมณียาปชายสเทวมโนสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาละเกสัพพรหมเกสัสสมณพรหมณียาปัจฉายสเทวมโนสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมทัสสนังอุทัปปาทิอโกปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณาภะโวติอิธัมมะโวจะปะคะวาอัตตมนาปัญจวัคคิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจะปะนวายยากรณาสมิงพันยมาเนอายาสัมโตโกนทัญญาสวิรชังวีตมลังธรรมจักขุมอุทัปปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติ
ปวัติเตชะภะคะวะตาธัมมะจักเกภูมาเทวาสัทธัมโนสาเวสุงเขตัมภะคะวะตาภาลานสิยังอิสิปัตตะเนมิคทาเยอนุตตรังธัมมะจักกังปวัติตังอัปปติวัติยังสมณเณรวาพรหมเณรวาเอเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระครูวิบูลนิติธรรมและคณะสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
ขอกราบอาราธนาคณะสงฆ์และเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาปารณสิยังวิหารติอิสิปตเนมิคตาเยตาตระโคภควาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปาปัจิเตนะนะเสวิตาภาโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนาทสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาทสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโคอันเตอนุปคัมมะมาชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวัตติกัตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคไสยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอิทังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปปโยโคทุกโขยัมปิชังนลปฏิตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนะภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคสหคตาตาตระตาตราภินันทินิสัยยติทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนะภิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังโยตัสสาเยวตัณหายะอเสสวิราคนิโรโธจาโคปฏินิสสะโคโมติอนาลโยอิทังโค
ปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณ
านังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิยาวกิวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัสสการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาลเกสพรหมเกสสมณพรหมมณียาปชายสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมทัสสนังอุทัปปาทิอโกปาเมวิโมตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณะปะโวติอิธัมมะโวจะปะคะวาอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงหิมาสมิงจะปะนวายาการณาสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกนทัญญาสวิรชังวีตมะลังธรรมจักขุงอุทัปปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภะคะวตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภะคะวตาภาลานสิยังอิสิปัตตะเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธัง
ตาเทวาสัตตมโนสเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตถังสุตวานิมมานรติเทวาสัตตมโนสเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัตถังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัตตมโนสเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัตถังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัตตมโนสเวสุงเอตัมปะคะวะตาภาราณสียังอิสิปัตตนิมิกทาเยอนุตตรังธัมมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอัพุคัจจิอายัญจะทัสสะสหัสสีโลกะธาตุสังคัมปิสัมปะคัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภควาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพโกณทันโยอัญญาสิวัตโพโกณทันโยติหิติหิทังอายัสมะโตโกณทันยาสะอัญญาโกณทันโยตะเววนามังอะโหสิตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะตั้งแต่ศีรษะทั้งเนื้อทั้งตัวถึงพื้นเท้านะจ๊ะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะให้ปลดปล่อยวางผ่อนคลายทำใจให้ใสใสนึกถึงบุญที่เราได้ทำสั่งสมมาบุญบารมีความดีตั้งแต่ปฐมชาติที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้สร้างบารมีมานับพบนับชาติไม่ถ้วนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันในชาตินี้ให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์
ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบายทำใจให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายตรงกลางดวงใสใสแตะใจเบาเบาแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสประคองใจไปเรื่อยๆจนกว่าใจของเราจะหยุดนิ่งนะจ๊ะหยุดนิ่งนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ใจหยุดนิ่งถูกส่วนเราก็จะได้เข้าถึงดวงธรรมใสๆและก็เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวในที่สุดเพราะฉะนั้นต้องมันฝึกอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะมันฝึกใจให้หยุดนิ่งควบคู่กับภารกิจในชีวิตประจำวันฝึกไปเรื่อยๆเลยการหยุดใจนี่เป็นเรื่องที่สำคัญจะทำให้เราได้เข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงคือพระธรรมกายในตัวซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรัยนั่นแหละฝึกไปเรื่อยๆให้ใจหยุดนิ่งให้คุ้นเคยนะให้เข้าถึงให้ได้เพราะเมื่อยามเราเจ็บไข้ได้ป่วยนี่อะไรมันก็ช่วยเราไม่ได้ทั้งสิ้นนอกจากธรรมะภายในนี่แหละความดีที่เราได้ทำเอาไว้กับการปฏิบัติธรรมให้ใจหยุดนิ่งกระทั่งเขาถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงตอนนั้นเราก็จะได้อบอุ่นใจมีความสุขใจและก็ไม่หวาดกลัวภัยใดๆทั้งสิ้นเพราะพอถึงในยามนั้นเนี่ยเราจะแจ่มแจ้งว่าตายแล้วเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญกุศลที่เราได้สั่งสมเอาไว้ที่จะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตในปรโลกมันจะแจ่มแจ้งไอ้ตอนนั้นแหละเมื่อเราใกล้ต่อประตูของพญามัจจุราชและความจริงก็เป็นเช่นนั้นแหละแต่เราสามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้มาเป็นบุญกุศลด้วยการนำออกนี่แหละบริจาคสั่งสมไว้ในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญบุญนี้ก็จะได้เกิดขึ้นกับเราเราจะทำให้ใจเราเนี่ยผ่องใสสว่างสวยเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้แต่ว่าในตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่นี้เนี่ยต้องมันฝึกซ้อมเอาไว้เรื่อยๆฝึกกันไปทุกวันเลยฝึกหยุดฝึกนิ่งฝึกอย่างสบายๆให้มีที่พึ่งตั้งแต่เรายังแข็งแรงอยู่จะได้มั่นใจและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นมั่นใจว่าเราปลอดภัยและก็มีชัยชนะอย่างแน่นอนในสงครามชีวิตนี้เพราะฉะนั้นต้องพยายามฝึกหยุดฝึกนิ่งให้ใจใสๆให้ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างสบายๆ
ใครที่เข้าถึงดวงธรรมภายในแล้วก็แตะใจไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเดี๋ยวดวงธรรมนั่นจะขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีดวงใหม่ผุดซ้อนกันมาเรื่อยๆถ้าใครก็ถึงองค์พระก็แตะใจไปเบาๆที่กลางองค์พระทำใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆพอถูกส่วนจะองค์พระท่านก็จะขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ใสบริสุทธิ์นิ่งอยู่ในกลางแล้วก็จะมีองค์ใหม่พุทธซ้อน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 ขึ้นมาเรื่อยๆเองเกิดขึ้นมาเองมาพร้อมกับความสุขแล้วก็ความบริสุทธิ์ของใจเรานะจ๊ะเพราะนั้นในหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งใครทำดวงได้ใสแล้วก็พยายามฝึกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งที่เราเห็นดวงก็ต้องฝึกให้นิ่งสนิทจนกระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับดวงธรรมเห็นกายไหนก็ฝึกหยุดฝึกนิ่งจนกระทั่งเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับกายนั้นเห็นกายธรรมองค์พระเกตุโพธิ์ตูมใสๆแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งอย่างเบาๆสบายๆพอถูกส่วนก็จะไปเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระนั้นเห็นสิ่งใดต้องฝึกให้ไปเป็นสิ่งนั้นให้ได้เป็นสิ่งเดียวกันโดยวิธีหยุดกับนิ่งอย่างเบาๆสบายๆในฝึกทำให้ซ้ำ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 ทุกวันอย่างสม่ำเสมอใจก็จะได้ค่อยๆสั่งสมความละเอียดความบริสุทธิ์สั่งสมสมาธิเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสักวันหนึ่งใจก็จะนิ่งแน่นคือความนิ่งเนี่ยมันจะแน่นเข้าไปเรื่อยๆคือนิ่งแล้วก็มีในนิ่งไปอีกนิ่งในนิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหนาแน่นคือนิ่งอย่างเดียวจนไม่เคยยืนไม่เคลื่อนจากกลางเลยยิ่งนิ่งยิ่งแน่นยิ่งแน่นยิ่งโปร่งเบาสบายมีความสุขแล้วก็จิตจะนุ่มนวลคือมันละเอียดอ่อนมันจะประณีตเราจะน้อมนึกอย่างไรก็เป็นเย็นนั้นเช่นจะนึกให้ดวงที่เราเข้าถึงนั้นขยายใหญ่ก็จะใหญ่ตามได้นึกย่อเล็กลงก็จะเล็กนิดเท่ากับปลายเข็มได้เลยจะนึกให้องค์พระขยายองค์พระจะขยายได้ถ้านึกให้ย่อองค์พระก็จะย่อเหลือนิดหนึ่งเท่ากับปลายเข็มแต่ก็เห็นเส้นผมของท่านชัดเจนทีเดียวเห็นรายละเอียดอายซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าเล็กเท่ากับปลายเข็มก็เห็นทุกอย่างเหมือนกับเห็นองค์ใหญ่ๆอย่างนั้นแหละแล้วก็ฝึกทำซ้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 ำขยายแล้วก็ย่อขยายย่อทำอย่างนี้จนกว่าดวงหรือองค์พระที่ขยายแล้วเราขยายตามไปด้วยและเราเป็นหนึ่งเดียวกับดวงใสๆหรือองค์พระใสๆได้ย่อลงมาแล้วก็ย่อลงมาด้วยในฝึกอย่างเงี้ยซ้ำ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 ทำซ้ำซ้ำให้ชำนาญถ้าใจนิ่งแน่นนุ่มนวลก็จะควรแก่การงานที่เราจะน้อมใจไปให้เป็นได้อย่างง่ายๆสบายๆแต่ถ้าเกิดวันไหนเราพยายามทำอย่างนี้แล้วมันไม่ง่ายเหมือนวันก่อนๆที่ผ่านมาคือมันอดจะเค้นภาพไม่ได้
เลยไปบีบไปบังคับไม่ได้กดดันอดกดดันตัวเองไม่ได้เราก็จะต้องทิ้งไปเลยภาพท่านความรู้สึกนั้นแล้วก็หันกลับมาเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่เรานึกได้ง่ายที่สุดสบายที่สุดมีความสุขที่สุดพึงพอใจที่สุดในการที่จะทำอย่างนั้นอย่างนั้นไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งสิ่งที่เรากดดันออกไปเลยลืมไปเลยแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆนะจุดที่สบายเช่นสมมติเราทิ้งดวงหลวงพระที่เราพยายามจะเข้ากลางแบบดันๆแบบแหวกแล้วไม่เข้าแถมมันแคบลงมาแล้วก็อึดอัดไม่มีความสุขแล้วก็ทิ้งไปถ้าเรายังนึกดวงเดิมไม่ได้องค์พระเดิมไม่ได้เราก็นึกทบทวนว่าเราจะนึกอะไรที่ง่ายที่สุดเช่นนึกถึงมหาปูชนียาจารย์นึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่ก่อนอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะคือนึกถึงท่านแล้วเราสบายใจนึกถึงคุณยายอาจารย์แล้วเราสบายใจแล้วก็มานึกในองค์ท่านทั้งองค์หรือบางส่วนของท่านแล้วเราสบายใจแล้วก็เริ่มตรงนั้นใหม่ไปก่อนเพื่อให้ใจไปสู่จุดที่ทำให้เกิดอารมณ์สบายเพราะสมาธินั้นต้องสบายง่ายที่สุดสบายที่สุดทำได้ง่ายที่สุดจึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกกันไปอย่างนี้ทำทุกวันให้สม่ำเสมอให้สม่ำเสมอทำซ้ำซ้ำซ้ำตอกย้ำซ้ำเดิมไปเหมือนตอกตะปูอย่างนั้นแหละเพื่อใจมั่นคงถูกตรึงติดแน่นกับศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเราจะต้องไปครอบครองให้ได้เป้าหมายของเราก็จะต้องครอบครองศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้เพราะว่าเราห่างเหินมานานแล้วจะส่งใจออกไปสู่ภายนอกในเรื่องราวอะไรต่างๆเราก็จะต้องฝึกตอกย้ำนำใจกลับสู่ที่ตั้งดังเดิมในตำแหน่งที่ถูกต้องเราเป็นตำแหน่งแห่งความบริสุทธิ์ความสุขปัญญาเลิศความรอบรู้ที่ไม่มีประมาณอนุภาพที่เรานึกไม่ถึงต้องนำใจกลับมาสู่ตรงนี้ทุกวันทั้งวันควบคู่กับภารกิจประจำวันอย่างสบายสบายใจของเราก็จะได้ใสใสละเอียดอ่อนนิ่งแน่นนุ่มนวลควรกับการงานถ้าเราทำชั้นอนุบาลตรงนี้ได้การศึกษาธรรมะของสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งอีกเยอะแยะก็ง่ายแล้วแหละมันก็อยู่ในกำมือของเราสำคัญเดี๋ยวเราฝึกตรงนี้ต้องมีฉันทะมีความสนุกเบิกบานกับการฝึกใจหยุดฝึกนิ่งควบคู่กับชีวิตประจำวันเราไปให้มีฉันทะตรงนี้โดยเห็นประโยชน์ของการทำเช่นนี้ที่จะนำความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งอนุภาพอะไรต่างๆวันนี้เป็นต้นมาสู่ตัวของเราเป็นการพัฒนาชีวิตของเราให้มีคุณภาพขึ้นสูงส่งขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นพอเราเห็นประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นฉันทะมันก็จะเกิดพึงพอใจสมัครใจอยากจะทำสมาธิและความเพียรก็มาเองโดยไม่มีความรู้สึกว่าจำใจต้องขยันจำใจต้องนั่งจำใจต้องพยายามทำสมาธิมันจะเป็นใบกลมกลืนแบบที่เราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเป็นกิจวัตรประจำวันโดยไม่มีใครเนี่ย
มาบังคับให้เราต้องทำเช่นนั้นมันเป็นอัตโนมัติไปเลยและการจดจ่อมันก็จะต่อเนื่องกันไปกับความขยันที่สมัครใจทำมันจะจดจ่อใจแตะตรงกลางเราก็จะหมั่นสังเกตตัวเองว่าทำอย่างไรใจถึงจะหยุดจะนิ่งจะละเอียดเกิดขึ้นเองเป็นอัตโนมัติเราทำอย่างไรใจถึงไม่ละเอียดเพราะเหตุใดใจไม่ละเอียดทำอย่างไรใจจะละเอียดมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วความสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นกับเรานี่เป็นเรื่องดีที่จะต้องศึกษาแล้วก็ฝึกฝนสั่งสอนตัวเองเสมอนะจ๊ะเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกหยุดฝึกนิ่งไปเรื่อยๆอย่างเบาๆสบายๆอย่าลืมการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวต้องง่ายต้องสบายที่สุดมีความสุขที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดง่ายที่สุดถ้ายากแล้วไม่ใช่นะจ๊ะไม่ใช่ต้องง่ายสบายบริสุทธิ์มีความสุขเป็นต้นอย่างนี้นะนี่เขาสังเกตนะจ๊ะแล้วพอใจบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดหวังอยากจะได้อย่างอื่นจะคำยกย่องชื่นชมอยากเด่นอยากดังลาภสักการะอะไรมันจะเฉยๆนะอันนี้คือข้อสังเกตนะจ๊ะใจมันจะนิ่งอยู่ภายในเบิกบานกลับกลายเป็นผู้ที่อยากเป็นผู้ให้มากกว่าส่วนการได้รับก็จะได้รับแบบมีเหตุมีผลบุญบันดาลง่ายสบายสบายเมื่ออริยทรัพย์ภายในได้โลกิยทรัพย์ก็ง่ายตามเพราะนั้นหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายเดี๋ยวทรัพย์ภายนอกได้เองอย่าว่าแต่โลกิยทรัพย์หรือมนุษย์สมบัติตอนเราเป็นมนุษย์อยู่เลยที่จะได้อย่างง่ายๆแม้แต่ทิพยสมบัติเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะได้อย่างง่ายๆเกินควรเกินคาดประณีตละเอียดอ่อนนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เราก็ฝึกไปเลยหยุดกันนิ่งต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆไปจ๊ะ
สัพเพพุทธาปรปัตตาปเจกานัญจยังพรังอรหันตานัญจเตเจนรักขังพันธามิสัพโสเตยตลัสธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภะวันตุเตสาธุตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตากันนะอันนมยังพุทธสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกโรมาเสนาโมอันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมอันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมอันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระรัตนตรัยนอบน้อมกราบไหว้นอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปบูชาด้วยดวงประทีปดอกไม้ของหอมดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่ระลึกอันสูงสุดและสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ปฏิบัติธรรมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายวิชาธรรมกายขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าและประชาชนทุกคนทั่วโลกและประชาชนทุกคนทั่วโลกมีความสงบร่มเย็นมีความสงบร่มเย็นรอดพ้นและปลอดภัยรอดพ้นและปลอดภัยจากโรคทั้งหลายจากโรคทั้งหลายและภัยอันตรายทั้งปวงและภัยอันตรายทั้งปวงให้มีสุขภาพแข็งแรงให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุขัยยืนยาวอายุขัยยืนได้สร้างบารมีไปนานๆได้สร้างบารมีไปนานๆให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาค้ำจุนพระพุทธศาสนาไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปจนกระทั่งหมดอายุไขให้มีดวงปัญญาสว่างสวยให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงให้รู้แจ้งเห็นแจ้งให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมบาปกรรมอย่าได้มาก้ำกรายบาปกรรมอย่าได้มาก้ำกรายอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้มลายหายสูญให้มลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์ให้ได้เพศบริสุทธิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิบังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิให้ถึงพร้อมด้วยให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติคุณสมบัติที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขและมรรคผลนิพพานและมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลมีสมบัติมหาศาลสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติบังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติธรรมอันใดธรรมอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจ
ันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงท่านได้บรรลุท่านได้บรรลุขอจงบรรลุธรรมนั้นขอจงบรรลุธรรมนั้นขอความปรารถนาขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จ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 ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทุกพระองค์จงทุกประการเทอญจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุนิพพานปัจจโยโหตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาอะนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอันทชะที่เกิดเป็นอันทชะที่เกิดเป็นชลาภุชะที่เกิดเป็นชลาภุชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับกุศลผลบุญจงมารับกุศลผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบจิตเตอสังเกลิเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุคติเป็นที่ไปนี้เป็นคำตรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักสำคัญในการเดินทางไปสู่เทวโลกจิตจะผ่องใสมีอยู่สองประการประการที่หนึ่งจิตผูกพันอยู่กับบุญกุศลและความดีประการที่สองจิตผูกพันกับพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จิตผูกพันอยู่กับบุญมีสองอย่างคือบุญในอดีตที่เคยทำมาแล้วและบุญในปัจจุบันวันต่อวันแต่บุญในอดีตนั้นเป็นระยะเวลาอันยาวนานตามอายุขัยของการสั่งสมบุญ
30ปี40ปี50ปี60ปี70ปีบ้างแต่ความจำของคนเรานั้นมีจำกัดดังนั้นการบันทึกบุญจึงจำเป็นที่ทำให้เราเก็บเกี่ยวบุญได้ทั้ง3ระยะคือก่อนทำขณะทำและหลังจากที่ทำไปแล้วซึ่งระยะเวลาหลังจากทำไปแล้วนั้นยาวนานที่สุดสามารถทบทวนบุญได้นานที่สุดซึ่งปัจจุบันนี้มีหนังสือมีสมุดบันทึกที่มีให้บริการอยู่ทั่วไปที่เรียกว่าแผนงานหรือสมุดเยียร์แพลนเดือนนี้เป็นเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีท่านใดที่ทำบันทึกบุญเป็นประจำอยู่แล้วก็ขออนุโมทนาด้วยส่วนท่านใดที่ยังไม่เคยทำมาก่อนก็จะทราบว่าผ่านไปไม่กี่เดือนบุญที่เราเคยทำไว้มันก็ลืมเลือนไปแล้วก็สามารถหาได้เพื่อที่จะบันทึกบุญของเราตั้งแต่ปี 2566เป็นต้นไปขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะสาธุสำหรับการถ่ายทอดสดพิธีเวียนพระทักษิณสวดธรรมจักรนั่งสมาธิแผ่เมตตาออนไลน์น้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับคณะกรรมการจัดงานขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ครับสาธุ